รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ไลฟ์สดอยู่ทางเพจ Speed Channel ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวสาระอีกมากมายครับที่นำเสนอครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับช่วงที่4แล้วครับก็แน่นอนครับยังมีเรื่องราวของการตอบคำถามทาง SMS แล้วก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราได้ทาง02-530-94-9698นะครับส่วน SMS ก็482-7772พิมพ์4เป็นบักตามด้วยคำถามของท่านนะครับคุณนิยมมาถามมาว่าบ้านเราตอนนี้ยังมีงานแข่งซุปเปอร์มอเตอร์อยู่ไหมครับยังไม่มีงานแถลงข่าวเลยครับนะครับเพราะพี่บุ้ยเป็นคนจัดส่วนใหญ่นะครับจัดทุกปีแหละทุกปีแต่ปีนี้ยังไม่มีงานแถลงข่าวยังไม่มีเลยก็หลายรายการเริ่มแข่งไปแล้วแต่ซุปเปอร์มอเตอร์ยังไม่มีงานแถลงข่าวไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะไม่มีการแข่งขันนะครับรอฟังต่อไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้อ่ะแชร์เก็บไว้ดูครับโอ้ขอบคุณมากครับนะครับเมื่อกี้คุณบุญโชคที่บอกว่าอยากได้มอนเตอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะอยากได้มานานภรรยาไม่อนุมัติอีก อันจบข่าวจบข่าวเลยนะครับ ต้องพาคุณภรรยาไปซ้อนขี่เล่นสักพักหนึ่งให้ลมตีหน้าชิวๆอย่างเงี้ยอาจจะชอบนะสำหรับการเดินทางนะครับส่วนมากสาวๆชอบในการเดินทางขี่ในเมืองมันร้อนเดินทางไกลๆอาจจะสนุกก็ได้นะครับแต่อย่าไกลมากไม่น่าเกิน200โลกำลังดีถ้าเกินกว่านี้อาจจะเมื่อยจะบ่นแหละนะครับเอลิเวนหน้าจอครับ CB650F ปี2017กับ GSX750 คันไหนดีไม่ดูที่ CC ไม่ดูที่ CC ผมมองว่าถ้าไม่ดู CC ใช่ไหมผมส่วนตัวผมถ้ารหัส2ตัวนี้ผมชอบ GSX ตัวใหม่กว่า750นะครับเพราะว่ามันดูแล้วในเรื่องของสรีระเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นนักเก็ตที่แบบว่ามีมัดกล้ามแบบมันคือรถที่เป็นนักเก็ตพันแท้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ขนาด750ถึงจะมากกว่าเขาว่าจริงแต่ว่าเทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยมันเยอะกว่าตัวนี้มีแท็กชั่นคอนโทรลด้วยซึ่งเป็นนักเก็ตตัวเดียวที่มีแท็กชั่นคอนโทรลในคัสกลางที่เหลือจะไม่มีแท็กชั่นมาให้นะครับแล้วก็คันขับขี่ซูซูกิบอกแล้วในเน้นในเรื่องของอัตราเร่งที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับคนที่ชอบความเร็วที่ชอบความแรงการตอบผนองคันเร่งที่ติดมือนะครับขี่ทางยาวก็ได้ขี่ทางสั้นก็ดีผมว่า GSX750 น่ะตอบโจทย์ใช่นะครับเป็นได้เลยนะครับมาเอลิเมนต์ต่อไปมีไหมต้องบอกว่าตัว GSX750 ผมนึกถึงไปยังเนี่ยไอ้ซูซูกิ B King เนี่ยนะตัวอินทรีแดงอ่ะที่มันเหมือนกับมันย่อส่วนลงมานะมาเป็นตัวนี้อ่ะสาย2จังหวะมาแล้วเซบิโก้มีคันขาวเยอะแก้ไขยังไงครับเป็นธรรมดารถ2จังหวะนะไหนแบบเผาไหม้ไม่หมดจดในเรื่องของลองเช็คในเรื่องของออโต้ลูปหนาไปไหมใช่หนาไปไหมนะครับอาจจะเป็นที่นะครับระบบการหรือผสมถังเยอะไปหรือเปล่ามันจะมีสูตรในการผสมนะครับแล้วก็จะถังออโต้ลูปที่มันมีอยู่เนี่ยก็ดูที่ว่ามันจะมีตัวตั้งออโต้ลูปอยู่ด้านข้างนะครับก็ลองไปเช็คดูว่าเวลาเปิดคันเร่งเนี่ยนะครับตัวออโต้ลูปมันจะเปิดมากเปิดน้อยก็ตั้งได้นะครับและอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นที่เครื่องหลวมด้วยก็มีส่วนมีส่วนนั้นเครื่องหลวมเครื่องดังอย่างเงี้ยครับดังแก๊กเนี่ยนะครับเครื่องหลวมแล้วก็อาจจะทําให้ควันขาวได้แหวนตายแหวนกวาดน้ํามันตายอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถที่จะกวาดน้ํามันได้หมดจดการเผาไหม้มันเลยทําให้เผาน้ํามันเครื่องไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจทําให้ควันที่ออกมามันขาวแต่ถ้าขาวเยอะเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่เรื่องของออโต้ลูปด้วยผสมถังด้วยนะจริงๆเช็คอาการง่ายๆนะถ้าเผื่อว่าขี่ไปแล้วเรียกอะไรถ้าเกิดว่ามันขาวตลอดเวลายิ่งแบบว่าตอนขี่แบบว่ารอบสูงๆควันขาวยิ่งออกน่ะก็แสดงว่าอย่างที่ก๊อฟพูดเลยคือแหวนน่ะจะแบบว่ามีปัญหาละแหวนน่ะจะแบบสึกจนแบบว่าต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะหรือว่ารู้สึกว่าจะหลวมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบิดไปฮะแล้วใช้รอบสูงแล้วควันขาวหายอ่ะอันนั้นยังโอเคอยู่ถือว่าเป็นอะไรที่ปกติมีควันขาวเฉพาะรอบต่ำไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะฮะอะไรเนี่ยขับนินจา650ปี2010ไปสุราษฎร์ธานีวิ่งสัก100กว่ากิโลเมตรแล้วไงครับ
เอสเอ็มเอสเลื่อนนิดนึงมีไหมหรือแค่นี้มีแค่นี้มันห้วนไว้เปล่าขับนินจา650พักถ่ายน้ำมันเครื่องเหรอแล้วยังไงต่อครับงงทำไมวิ่งไปร้อยกว่ากิโลแล้วพักถ่ายน้ำมันเครื่องพักทำไมนั่นพักทำไมครับพักทีนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยพักเติมน้ำมันก็พอมั้งครับเออพักถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเหรอเดี๋ยวอันนี้งงกับเอลเมนต์นิดนึงนะครับจริงๆมันร้อยโลมันไม่ต้องรีบถ่ายก็ได้ครับใช่ครับเขาขี่เป็นพันโลใช่นะครับพันโล1,500โลเปลี่ยนทีหรือ2,000โลเปลี่ยนทีนะครับอยู่ที่การใช้งานใช้บ่อยไหมใช้บ่อยใช้มากใช้น้อยขนาดไหนใช้มันเยอะแบบว่าเอาไปรีดคันเร่งวิ่งยาวๆทุกวันวันละร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลอันนี้อาจจะเปลี่ยนเร็วหน่อยไม่ใช่ว่าวิ่งจากบ้านไปสุราษฎร์100กิโลแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่น่าใช่ครับไม่ใช่อาจจะมีผิดพลาดอะไรเรื่องของเอสเอสหรือเปล่าครับเดี๋ยวใหม่ๆนะอีกทีนึงอ่ะโอเคดีเทคเกอร์250ใส่ท่ออะไรดีโอ้ยเยอะแยะตะแบกไก่ดีเทคเกอร์250รถโมตาร์ดใส่ท่อหูเยอะมากนะครับอยู่ที่ว่าชอบทรงไหนสไตล์ไหนรูปแบบไหนและราคาเท่าไหร่เป็นท่อออกเดียวออกคู่ทรงสั้นโอ้ยเลื้อยไปเลื้อยมานะฮะยี่ห้อที่น่าสนใจก็มีเยอะแยะที่กำลังจะเข้ามาในรายการหมายถึงว่าที่เราเชิญมาก็จะเป็นโยชิมูระนะครับและส่วนของเดวิลกำลังพัฒนาอยู่ตัวนี้นะฮะก็มานี้แล้วก็ของพี่ชิง NJT นะครับก็เห็นมีรถเอาไปขึ้นแบบเลยนะครับทีนี้เขาก็ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นค่ายไหนอะไรยังไงนะฮะอ่ะต่อดีกว่า959พานิกาเล่กับ ASICS เอาตัวไหนดีครับโอ้ยราคามันเล้าใจนะเป็นตุ๊กตาสปอร์ตเหมือนกัน ASICS ถ้าเอาความสดณตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ความสดแต่ได้รถช้าหน่อยเป็นASICSASICSเขาบอกเห็นบอกจะปล่อยรถประมาณช่วงสิ้นปีถึงประมาณธันวาถึงมกราตอนนี้ก็มีแต่รถที่ต้องจองแต่959เนี่ยสามารถรับรถได้เลยส่วนราคาก็ต่างกันเยอะมากเยอะมากนะครับASICSตอนนี้เปิดตัวมา 549,000 บาทตัวพนิกาเล่959นี่8 800,000 กว่าบาทเกือบ 900,000 น่ะ 900,000 น่ะตีไป 900,000 ต่างกันเยอะนะครับต่างกันประมาณเกือบ300,000กว่าใช่นะครับเพราะนั้นก็ถามว่าถ้าธรรมทนะแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัว ASICS เองเนี่ยมันเป็นรถที่ออกแบบนะครับเครื่องยนต์มาเป็นซูเปอร์สปอร์ตแล้วมีความรุนแรงแบบณตอนนี้ในสนามแข่งเนี่ยนะครับ ASICS กับ R1 เวลาต่างกันแค่วินาทีนะเป็นเศษแค่วินะประมาณ 3-4 วิเองนะถือว่าเป็นรถที่กระชับเล็กคล่องตัวขี่ง่ายนะครับส่วน959เนี่ยความรุนแรงมันก็จะมาในเชือกของรอบต้นๆกับกลางๆเวลาลากยาวๆเนี่ยมันอาจจะสู้รถ4สูบไม่ได้แต่ด้วย CC ที่มากกว่าเนี่ยอาจจะได้เปรียบตัวของ CC ที่มากกว่านั่นเองถ้าถามว่า2ตัวนี้ถ้าจะเล่นๆเนี่ยถ้าขี่แบบชิวๆทั่วไปเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งคู่เพราะนั้นงบประมาณใช่งบประมาณคุณมีงบประมาณแค่ไหนจับต้องสำหรับ959ได้ไหมถ้าจับต้อง959ได้ก็เล่น959แต่ถ้าดูว่า959มันสูงเกินไปเอาแค่กลางๆมั้ย500,000กว่าบาท540,000ก็เล่น ASICS ใช่นะครับแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์ต่างกันแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าในการเข้าโค้งออกโค้งนะฮะ959จะได้เปรียบตอนช่วงเทคตัวออกมาเพราะว่าไอ้กำลังของเขามันมาตั้งแต่ช่วงรอบต่ำเขาจะมาดีกว่าแต่ในส่วนของ9ในส่วนของ ASICS เนี่ยมันจะมีอาการเสียเปรียบเล็กน้อยในเรื่องของชุดเฟรมนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นเฟรมแบบว่าทิวเฟรมแต่ว่าตัว99เนี่ยมันจะเป็นเฟรมถักซึ่งให้ความยืดหยุ่นที่ดีกว่านะครับแต่แรงถ้าเผื่อว่าขี่ทางตรงยาวๆอย่างเงี้ยอย่างที่ก็บอกเมื่อกี้เลยนะฮะอารมณ์มันต่างกันที่เครื่องยนต์ด้วยนะครับลองเลือกดูถ้าเผื่อว่าไม่ติดเรื่องงบอะไรครับผมยางวิบากสำหรับยางกึ่งวิบากสำหรับ 800GS ดูไว้อยู่3ตัวไมทัส E80 แล้วอะไรอีกมิชลินออพิโรลี่พิโรลี่สกอร์เปียนทายล์ทูแล้วก็เมสเลอร์ทูร้านลุยฝุ่นถ้ามี3ตัวเลือกนี้ถ้ามีเอาตัวที่แบบว่าเขาเอาราคากลางๆนะผมเล่นเมสเลอร์ไปที่เมสเลอร์เพราะว่าเมสเลอร์ก็คือเยอรมันอยู่แล้วมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรถที่มาแบรนด์เดียวกันที่มันมาจากที่เดียวกันใช่ไหมแบรนด์เดียวกันนะครับมันมาจากเยอรมันด้วยกันถูกต้องบ้านเดียวกันมันน่าจะเขาอาจจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานของรถ GS ด้วยและราคาก็ไม่ได้สูง
ราะว่า3ตัวเนี้ยสูงสุดมันคือของ Pirelli ไมตัสนี่คือว่าตัวธรรมดาและมาตรฐานใช้กันตัวกลางๆน่ะคือตัวของ Messler เพราะนั้นผมแนะนำที่ใช้ Messler ดีกว่านะครับเขาบอกว่าปี 2-3 ครั้งลุยฝนได้ยางตัวไหนเหมาะสุดก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับดีสุดแล้วช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับรายการสปีดเรื่องในช่วงหน้าครับผม